นี้ก็มีที่ให้คนเกิดมันถ้าพร้อมผมจะไม่คุ้มเมืองเลยนะผมจะให้คนนี้เกิดมันถ้าเกิดมันโคตรนอกมันมดนอกเด็กฟังจะได้ดูก็หรอกครับผมตอนนี้ผมได้มาอยู่หน้าร้านข้าวแกงภาคใต้นะเป็นร้านทองเก้าโมไอครับก็ตอนนี้ครับสมาชิกวุฒิบอลที่รวมกวนกันตะกี้เพิ่นก็มาได้มีตติ้งเป็นวุฒิบอลครับกันตัดร้านนี้นะฮะเป็นร้านของอาจารย์จักรกฤษคําบุญนะฮะผมไม่แน่ใจว่าจําชื่ออันอาจารย์ได้ถูกก่อนเดี๋ยวเอาไปเช็คข้อมูลครับนะเพราะตอนนี้ผมมานี่มีสมาชิกหลายคนแล้วก็หลายชื่อมากผมเมมโมรีได้สับสนอยู่ฮะหลายท่านก็อาจจะจําผิดๆทุกๆในการจำชื่อจะขออภัยมาณที่นี่ตัวนะผมตอนนี้ครับบรรยากาศของร้านทองเก้าโมไอนะอยู่ริมถนนเลยนะเป็นตีมิติ่งของกลุ่มสมาชิกวุฒิบอลนะครับเนาะของเจียงของเป็นเล่นแล้วเป็นกับมานั่งมิติ่งกันร้านนี้นะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมดูรอบๆดูก่อนนะถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้อยากจะกินข้าวแกงภาคใต้ก็แวะได้นะฮะอยู่ตังเจียงไฮ้อยากกินแกงใต้มีบริการอยู่นะนี่ครับอยู่ริมถนนเลยนะฮะมีกาแฟตัวนี้นะฮะทองเก้ากาแฟคาเฟ่นะนี่ด้านล่างถ้าดูมุมนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับทรงไทยเอามาดูอ้อมๆรอบๆสักหน่อยก่อนนะฮะตอนนี้กลุ่มสมาชิกก็เริ่มทยอยมานั่งกินกันแล้วในไหนก็มาแอลถึงนี่แล้วผมกับอันสายยันก็มานั่งพักแล้วก็เสวนากับมูสมาชิกกันสักหน่อยนะเพื่อที่จะหาข้อมูลว่าถ้าเขาจะทำสนามฟุตบอลตีหนองเลงซ้ายกับตีปังปุ่นเลาะสมาชิกเปิ่นจะมีอย่างแนะนำเขาได้พ่องนะเพราะว่าในการทำสนามฟุตบอลของเขาก็ถือว่าเป็นมือใหม่แล้วก็เป็นสนามเดียวตีทำเหมือนไผ่ตัวนะฮะนั่นเดี๋ยวมันแหลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อมีอย่างได้เป็นข้อคิดเอาไปแก้ไขปรับปรุงในการสร้างสนามฟุตบอล G4 ตีอำเภอแม่ใจของเขาก่อนเดี๋ยวจะได้เก็บข้อมูลกันครับแต่ตอนนี้เรามาดูบรรยากาศตรงไหนก่อนนะฮะดูมีบ้านอยู่3คล้ายๆเป็นบ้านทรงไทยอยู่3หลังนะฮะนี่ฮะก็จะมีหลังที่เป็นเรือนกลางมีทั้งร้านกาแฟมีบริการอาหารไต้นะฮะตอนนี้สมาชิกเริ่มมานั่งกันเริ่มนั่งขึ้นนี่ครับโอ้นี่บรรยากาศกำลังเสียวนะกันอยู่เลยนะฮะโอ้สวัสดีครับอาจารย์ครับนั่งสบายครับนี่นี่จันเถิงโอ้นี่อันนี้มันเรียกว่าเก้าอี้หรืออะไรอย่างนี้ครับอย่างมันเก้าอี้หมุนจากทำจากไม่ซักมั้งครับโอ้นี่ครับมันหมุนได้ตัวนะครับโอ้ได้ดูมุมสูงไกลๆหน่อยโอ้นี่อันนี้ชุดนี่เป็นแสนนะคะต้องถามอาจารย์จักริดนะครับเนาะนี่ครับชุดนี่ตัวใดนี่ครับอาจารย์ครับแสนห้าโอ้มันเป็นไม่ซักล้วนๆแล้วก็เป็นหากมันด้วยพันนี้ใจหักแปงโอ้ชุดละ150,000ครับนี่มีเก้าอี้อยู่6ตัวโต๊ะกลางแฮมหนึ่งแผ่นใหญ่เลยโอ้นี่อันนี้มามีตติ้งกันเป็นประจำเลยนะครับเลยถ้าเลิกจากฟุ่นกับแว่นพี่โอ้ถือว่าเป็นฟุตบอลครับเลยของสมาชิกเนี่ยของเชียงม่วนเล่นแล้วม่วนเขาเล่นแล้วม่วนเขาเล่นแล้วสิ่งเกียรติครับเป็นกีฬาคือกีฬาเล่นแล้วม่วนครับวันนี้ม่วนมากสนุกถ้าเล่นสิ่งเกียรติแล้วมันหมดหมดครับแล้วเล่นฟุตบอลมาเหมือนเรียนเขาจังผม5-6 ปีมาแล้วครับ5-6 ปีแล้วเนาะน่าจะแต่ความก็เล่นไปต้อง
นี่เปลี่ยนแล้วเขาร้องว่าเอาไม่นี่ไปกลับของห้องมาติสนามก็ทันใหม่มาลองมาเล่นไอ้ที่ของเราคือกลับใหม่พอกลับมาเล่นเป็นตองขวางขวางเลยติดใจเลยพ่อบอกคนละอย่างกันนะเขาได้นี่มันเขาต้องได้เครียดอย่างมันมีความสุขครับเดี๋ยวเขาไปเล่นเป็นตองเนี่ยเขายังเครียดอยู่ในการเล่นครับแต่เขาเล่นเนี่ยเขาไม่เครียดเขามีอารมณ์ของเขามันได้ตั้งใจมันเขาได้ขึ้นอย่างดีนะเขาเอาความสนุกสนานเอากำลังว่าเอาความมวลว่าครับเขาจะได้ความสุขได้เปื่อนได้ออกกำลังกายได้พักผ่อนได้ตัวเปื่อนหลายนักแล้วก็ที่นี่เขาเล่นเครียดนี่นะเขาจะเล่นเอาชนะเป็นอย่างเดียวต้องมันเครียดเกี่ยวกับได้นะมันความสุขผมจะเล่นแบบเอาสนุกสนานครับต้องการครับอันนี้เป็นความรู้สึกที่บ่ต้องอู้เยอะผมเข้าใจเพราะว่าผมเป็นเหมือนอาจารย์เลยครับจับวันเดียวแล้วก็จับวันเดียวหลังจากนั้นทุกวันทุกวันทุกวันเลยได้นอนไปรับแม่นครับคือมันได้ตีได้ม่วนได้ตีเข้าเกตแล้วผมรู้สึกว่ามันต้องมาแหมมันมีความรู้สึกตอนไหนได้เล่นนี่นอนไหมครับนอนไปรับนะเครียดนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งว่าทำไมผมต้องปิกมาบ้านแล้วต้องมีสนามฟุตบอลที่บ้านโดยที่แม่ใจพะเยาหาสนามฟุตบอลมามีเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นต้องแปลงสนามเอาคนเดียวครับมีหลายเจ้าของหลายสนามอิจฉาเพิ่นเจ้าของจังไห้เพิ่นมีหลายสนามมากครับแล้วนักฟุตบอลหลายครับแล้วก็มีก้วนมีมูลเยอะเนาะหลายก้วนหลายมูลหลายเดี๋ยวผมจะชวนไปจุ่ยเล่นเป็นเพื่อนผมพูดนะอยู่ไหนผมอยู่แม่ใจครับพะเยาแม่ใจพะเยาหนึ่งนะไม่ใช่หรอกใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับนี่มันเป็นพี่เจ้าของกับที่แท้อ่ะหลายอันนี้เป็นบำรุงกำลังนะครับเนาะสูตรพิเศษหรอครับนี่สูตรพิเศษครับเป็นมักจะได้ของอันนี้ครับอันนี้กินได้กับเมาไม่รู้เรื่องเมาพูดเร็วอยู่เหมือนกันสุดยอดคลาสสิกเลยครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์เจ้าของสักหน่อยก่อนอาจารย์จักริดอาจารย์ครับขอถามข้อมูลเกี่ยวกับร้านสักหน่อยแล้วครับเดี๋ยวใส่หมวกก่อนครับนี่เดี๋ยวให้อาจารย์ป้าดูร้านสักหน่อยเฟ้าดูร้านไปชมบนใดหน่ะไปชมมาแล้วชมมาแล้วเขาขออนุญาตอาจารย์จักริดขึ้นมาดูข้างบนสักหน่อยครับว่านี่คือด้านหน้าจะเป็นร้านกาแฟนะครับเนาะเป็นกาแฟโบราณกาแฟโบราณนี่กาแฟโบราณทอง9โมไอทอง9กาแฟแล้วก็ทอง9โมไอโอ้ตกแต่งร้านโอ้สวยครับนี่เป็นครับก็นี่เป็นห้องล่างมือล่างอย่างเนี้ยอ๋อเป็นคล้ายๆกับห้องน้ำนะครับเนาะล้างมือทำความสะอาดก่อนกินข้าวด้านบนก็โอ้ปู่ย่าเทียมย่าเทียมโอ้นี่ได้ฟิลของสนามฟุตบอลเลยครับเนาะโอ้ย่าเทียมครับสวยไหมสวยขนาดนี้สวยโอ้นี่ครับนี่ครับมีลูกในหลวงตัวในหลวงแล้วเข้าลูกเอาแม่แต่ทำบุญไม่ได้เอาแม่ขึ้นมานี่แม่ไม่ใช่กินหมดโอ้นี่นะครับครับอ๋อนี่อันนี้เป็นไม้อันนี้ไม้อันนี้ไม้ชิงชันไม้ดีกว่าแป้งแป้งดีสุดนะไม่เก็ตนะอ๋อครับอันนี้เนี่ยดีแป้งดีสุดที่จีนมันต้องการนี่นะครับนี่นะสองอันเนี่ยโอ้สีมันเหมาะมากโอ้เน้นเลยนะโอ้ยแป้งรูปบอลเนี่ยครับไม้ชิงชันน่ะไม้ก็ไม้เก็ตหรือไม่อย่างนั้นนั่นไม้ดีแป้งดีสุดนั่นน่ะครับแอบก็ได้จากอันเมืองโป่งมาอ๋อครับโอ้เนื้อเน้นสีติดแอร์ด้วยกินกับฟองกาแฟเนี่ยอันนี้ไอ้ชั้นบนนี่เป็นห้องแอร์ห้องแอร์สามารถมานั่งกินกาแฟได้แล้วก็ทำแบบวันนอนเปิดสปริงเกอร์น้ำจะไหลน้ำตกไหลตรงนี้อ๋อตอนนี้ก็คือเย็นได้เลยอ๋อครับแล้วด้านบนนี่เป็นชาร์ตนี่สำหรับอันกินกาแฟเหมือนกันแต่ชมวิวทัศน์งามๆนี่อ่ะครับแล้วยังข้าวแกงภาคใต้นี่กินตะล่างก็ได้ขึ้นมาด้านบนก็ได้อ๋อด้านบนนี่บริการได้บริการได้ครับผมทั้งทั้งกาแฟทั้งข้าวได้หมดนั่งพักผ่อนคลายเครียดได้นี่นะครับคลายเครียดได้สวนทุเรียนอยู่ตรงปุ่นจุดขายผมคือแฮมปีนี้ทุเรียนผมก็จะออกละอ้าวเหรอครับมีสวนทุเรียนสี่แปลงนี่นะครับเคยเตรียมสวนทุเรียนอ๋อเตรียมไว้รองรับสำหรับรองรับสวนทุเรียนใครจะมาเอวใครจะมาเอวกับป้าไปเอวสวนเกษตรทฤษฎีใหม่นี่อ๋อปุ๊บเขาโครงการที่มันผู้เป็นโครงการเลยเป็นแปลงซะหน้ามือฟุตมาฟุตบอลป่าฮือซะหน้ามือปลูกทุเรียนมาเลยทุเรียนพันมูซันคิง
ทุเรียนมอสันคิงทนแรงทนร้อนทนหนาวครับไอ้มอสันคิงจะรอดแต่หมอนท้องมันท้องจะโอกาสรอดน้อยเพราะฉะนั้นมอสันคิงเนี่ยจะทนแรงทนร้อนทนหนาวอร่อยแพงกว่าหมอนท้องแพงกว่าหมอนท้องอีกแพงกว่าหมอนท้องอร่อยกว่าอีกอร่อยกว่าอีกจำนวนกี่ต้นครับที่ปลูกไว้ครับประมาณ300กว่าต้น13ไร่13ไร่แล้วปลูกมากี่ปีแล้วกว่ามันจะออกลูกเนี่ยกว่าจะประมาณ4ปี5ปีปลูกมาแล้วได้4ปีละ4ปีเตรียมจะทำลูกละแต่ส่วนหนึ่งแล้วก็ปลูกไม้แหม2ปีปลายกันเรื่อยๆเตรียมเกษียณมากกันจะจับพอดีนะเตรียมแล้วละอันนี้เริ่มแตกสาวละเริ่มออกแตกสาวละสมต้องเตรียมจะออกละปีนี้ปีนี้ก็น่าจะยิ้มได้ละน่าจะยิ้มเลยนะครับโอ้ต้องมาชิมแล้วครับมาชิมทุเรียนส่วนยูตาแดครับยูไก่ยูนิตเดี๋ยวรุ่มนี้ไอ้ข้างๆต้นหัวไปต้นหัวไปน้ำพุ่นต้นหุ่นอ๋อไปน้ำพุ่นกลางตีน้ำครับอ๋อตีต้นสูงๆอยู่ต้นนี้หันยูมั้งครับอืมพุ่นดังงามๆพุ่นอ่ะครับครับอู้แบบได้ละต้องมาละถ้าอู้ถึงอู้ถึงว่าทุเรียนนี่ต้องมาละต้องมาละถ้าออกลูกมาได้ส่งสัญญาณหากันพวกนะครับใช่มาครับเช่นทุเรียนออกหรือยังเนี่ยครับครับโอเคแล้วเมื่อคืนน้ำมันเหมือนปลั๊กไฟติดเห็นก็ปั้นน้ำมันมันส่องแสงมากระทบกระจกงามขนาดนี่ครับแสงบรรยากาศกลางคืนนี่จะงามแล้วครับน้องบรรยากาศกลางคืนจะงามโอ้นี่เป็นทีมิทติ้งพักผ่อนมาพบปะสมาชิกได้เลยสมาชิกได้ครับแล้วอันผมเห็นมีบ้านอยู่สองหลังนี่เป็นสองหลังคืออย่างก็ล้อมรับเพื่อนฝูงที่มาปั๊บผมมีที่นอนก็อยากไปนอนทั้งบ้านมีเรามานอนได้อ๋อเป็นใครมีเพื่อนฝูงแบบพระเจ้าครับเอ้ยพระเจ้าแล้วแต่น้ำใจแล้วพักผ่อนได้เป็นรายรายรายวันรายคืนรายวันรายคืนละ300คืนละ300ถูกที่สุดละถ้ามาที่นี่มานอนได้นอนได้เข้ากับกินนี่กาแฟกินนี่กาแฟกินนี่โอ้น่าสนใจอร่อยครับกาแฟคนไทยน้องก็ทำอร่อยอืออ่าอันนี้ผมมีปักมุดไว้ละเดี๋ยวพอถ้าผมมาแถวนี้ผมมิดนอนผมมิดนอนมาแวะได้บุญเขานี่แหละโอ้แล้วอันนี้มันแรงบันดาลใจการออกแบบนี่มาจากไหนครับนี่แรงบันดาลใจก็คือว่าเฮาอันนี้ก็ที่แรกมันก็เป็นบ้านเป็นหลังนี่แหละครับสถานีก็วิวใหม่เพราะว่าไปหันปั๊บเป็นทรงโมเดิร์นใหม่นี่ครับอันนี้เฮาเป็นบ้านสมัยรัชกาลที่5ครับผมก็เลยวิวมาใหม่เอากระจกใส่เวลาแอร์เย็นเขาไปอยู่ไหนฮอนฮอนเขาอยู่นี่อืมกระจกอันนี้มันเลยสมัยใหม่โมเดิร์นใหม่นี่ครับอันนี้เฮาสมัยก่อนนี่ผสมผสานกันครับแรงบันดาลใจก็คือเขาอยากจะทำตัวนี้เขาอย่างก็จุดหนึ่งของชีวิตปลายชีวิตเกษียณออกมาแล้วนะเออรีมาก่อนนี่นะรีมาก่อนก็จะทำอันอย่างอื่นมันงามอย่างเงี้ยลูกหลานไปอยู่ที่นั่นปั๊บโอ้ทึ่งนะไปวันนี้หน่อยโอเคครับครับอันเดียวคืออันอาจารย์จักริดฝากประชาสัมพันธ์ลงในคลิปเพื่อบัจจัยนักฟุตบอลกลับมาพักได้เนาะนะเป็นนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาพักได้จุดสี่อันสังเกตสำคัญว่าอันสามารถหาร้านนี้ได้จะได้หรือว่ามี Facebook หรือมีอย่างที่ต่อเบอร์อย่างได้ฟังครับผมFacebook ผมได้ลงแต่ที่นี่เชียงของมือเปื่อนๆไปลงละที่นี่เชียงของแอบไปดูในเฟซในไลน์อย่างของที่นี่เชียงของไปกูเกิลได้เลยแต่ผมยังหลานๆลงเฮ้ยนะทอง9โมไอทอง9โมไอกับทอง9กาแฟก็ได้โมไอก็คือแต่ก่อนผมไปอย่างก็ตีเขาข้อเนี่ยเขาข้อมูไอเนี่ยเขาปั้นแบบนี้แต่จริงผมจะปั้นแบบรูปนี่แล้วมีคนมาทักหมวกมันนักไปหัวหน้าก็เลยเปลี่ยนเป็นหมวกนี่อ๋อคือปั้นเองเลยปั้นช่างปั้นอ๋อช่างปั้นก้าวจะใส่หมวกให้หน่อยหน่อยเดี๋ยวจะเข้ามูไอนี่คือผมยังสงสัยอยู่คำว่ามูไอนี่มันคือไอหยังอะไรต้องหาคำตอบโอ้ด้านข้างนี่เป็นมันสำปะหลังครับครับเป็นส่วนของใครครับนี่ของญาติๆกันเนี่ยอ๋อครับนี่ๆๆโมไอเนี่ยๆโมไอน่ะอ๋อได้หันแล้วน่ะเป็นรูปโมไอคือเป็นรูปโมไอเนี่ยๆๆก้อนหินที่มันเป็นรูปใช่ในเกาะอิสตันบูลน่ะโมไอเขาสมัยยุคโบราณนั่นน่ะเขาแกะหินสลักครับมนุษย์ดาวจันทร์ดาวเทียมมาแปลงมาอย่างในเกาะอิสตันบูลแล้วเขาเลยมาตั้งมันคือหินหินนึกออกละนึกออกแล้วน่ะโมไอน่ะเป็นรูปหินปั้นเป็นรูปเป็นหน้าคนเป็นหน้าคนเนี่ยประมาณเนี้ยครับเฮ้ประมาณนี้นะร้านกาแฟก็จะประมาณนี้โอเคครับผมอย่าลืมครับแวะมาได้นะครับมาฟอนมาแอลได้มากินน้ำกินกาแฟได้ครับกับข้าวสดได้อร่อยก็เดี๋ยวเฮาปักมุดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวอันโอกาสหน้าถ้าได้แวะมาแอลแฮมก่อนเดี๋ยวผมจะครับครับยินดีต้อนรับมาแจ้งบริการสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์จักริดนะครับผมเดี๋ยวเจอกันไหมเจอกันไหมข้างหน้าผมข้างหน้าโอเคขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นแฮม1ล้านตีแนะนำไว้เพื่อใครไกลไปไกลมาแถวนี้นะก็เดี๋ยว
ภารกิจผมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคงจะขอตัวกลับนะฮะหลังจากที่ได้เสวนากับสมาชิกแคมป์สักน้อยเดี๋ยวผมกับอันสายันก็จะได้เดินทางกลับแม่ใจกันพร้อมเกตฟุตบอลเขาได้มาครบชุดเรียบร้อย12ชุดพร้อมลูกนะเดี๋ยวเขาจะไปทำสนามกันที่ปุ่นไอ้น้ำตกนี่ไหลตรงนี้แล้วล่ะเจอกันที่หน้าผมสวัสดีครับเย็นสบายมาพักผ่อนได้สบายนี่ถ้าคนแดงมันดีเต้นนะแน่นอนอย่า